ส่วนใหญ่แล้วก็หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยทุกท่านการประชุมในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความกรุณามาพบปะพวกเราถือเป็นโอกาสดีที่ท่านทูตแล้วก็ท่านกงสุลใหญ่รวมทั้งทีมประเทศไทยทุกท่านจะได้รับฟังนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในปัจจุบันนะครับต้องประชาชนต้องจับต้องได้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนั้นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเองกลับมาเป็นมีบทบาทที่สำคัญในโลกในทุกภูมิภาครัฐบาลไปขับเคลื่อนนะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้อันนั้นก็เป็นประชาชนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับในส่วนของภูมิภาคอเมริกาที่ลึกซึ้งมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมาตั้งแต่ในอดีตเป็นประเทศเดียวมาที่มีความเข้าใจตระหนักดีถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศทั้งเน้นอยู่3เรื่องนะครับเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะต้องมองให้ครอบคลุมทุกมิติในส่วนของเศรษฐกิจก็ต้องเน้นในเรื่องของความร่วมมือที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยนะครับทางสังคมท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ท่านนายกครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะสวัสดีท่านเอกราชทูตทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านกงสุลใหญ่นะคะแล้วก็ในจอด้วยค่ะเห็นทุกท่านนะคะมีนิวยอร์กมีแวนคูเวอร์เห็นแวบๆอยู่นะคะแล้วก็หลายๆที่นะคะก็ยินดีมากๆที่ได้มานะคะตอนที่วางแพลนว่าจะไปประชุมที่เปรูนะคะแล้วก็ทราบว่าได้ผ่านมาทางนี้ด้วยซึ่งนอกจากจะมีคนไทยที่เยอะแล้วนะคะเราก็จะสามารถได้เจอกับท่านทูตหลายๆท่านนะคะเราก็ต้องขอบคุณมากๆทุกท่านที่อย่างน้อยๆก็ยังแบบประชุมผ่านจอมาด้วยกันนะคะก็ยินดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ไปเจอทุกท่านจริงๆเลยให้ครบนะคะแต่ว่าหลายที่มากเหมือนกันนะคะก็จริงอยากจะไปเจอทุกท่านอยากจะคุยแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันด้วยนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะทางกตทางรัฐมนตรีต่างประเทศพอเราได้ไปประชุมพอดีได้รับตำแหน่งนายกตอนปลายปีพอดีก็เลยมีประชุมสำคัญนะคะของทั้งโลกเลยเนี่ยจัดหลายครั้งก็เลยได้เจอกับท่านทูตหลายประเทศแล้วตัวดิฉันเองคิดว่าดีมากๆนะคะที่ได้ไปคุยกับทูตในทุกๆที่ก็จะได้ทราบถึง เรื่องของคนไทยในประเทศนั้นๆแล้วก็เรื่องของประเทศนั้นด้วยซึ่งทำให้ตัวดิฉันได้เปิดมุมมองอีกหลายๆด้านแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะทุกใจในการที่ไปแต่ละประเทศแล้วก็ได้เจอทูตที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอทุกท่านค่ะก็เลยอยากจะมา ขอโทษนะคะเสียงแหบนิดนึงพอดีไม่สบายต่อเนื่องเล็กน้อยแต่มาที่นี่ก็อากาศดีมากค่ะก็ที่ผ่านมานะคะก็รัฐบาลก็ได้ประกาศนโยบายที่แถลงไปอย่างที่ท่านทูตท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อกี้นะคะเราก็อยากจะมาเน้นย้ำในเรื่องของนโยบายต่างๆว่ารัฐบาลมุ่งเน้นไปทางไหนเราได้ไปเจอกับประเทศไหนๆมาบ้างแล้วเขากำลังทำอะไรกันอยู่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเน้นไปทางด้านประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆนะคะที่ ที่เจอปัญหาเดียวกันซะส่วนใหญ่เพราะว่าแชร์ในเรื่องของภูมิศาสตร์กันด้วยนะคะแล้วก็ได้คุยหลายมุมมองของหลายๆประเทศเพื่อนบ้านว่ามองเห็นอย่างเช่นเราอยู่ตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาเป็นยังไงอเมริกากำลังจะได้รัฐบาลใหม่นะคะหลังจากเลือกตั้งเสร็จไปแล้วก็คงจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็พอจะมีแนวทางบ้างเพราะว่าอย่างประธานาธิบดีทรัมป์เองก็เคยเป็นประธานาธิบดีมาก่อนนะคะที่ก็จะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เราก็ค่อนข้างคิดว่าประเทศไทยจริงๆแล้วก็มีการค้าขายกับ US อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญของคนไทยด้วยรัฐบาลเองก็พยายามจะเต็มความพร้อมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ